pray to God, man, I'ma make it soon. Silence all the haters as they see us making moves. I do what I want, so I got nothing to prove. Staying motivated, teaching others what to do. I'm staying focused, my mind is open. They start to notice that I'm in motion. There is no potion, you're not just chosen. It takes devotion to stay composed, man. Never stop, never stop, there ain't no time to fall. Try to live, get it up, you got one life to pop. Thinking big, never small, cause you gotta want it all. When you finally get that cup, you get ready, take it all. สำหรับใครที่กำลังมองหาดีเกม RV คุ้มๆสกินแลสวยๆผมแนะนำเพจนี้เลยแอดมินต้น TP7 และเพจนี้ยังมีผู้ติดตามมากถึง 200,000 คนสนใจติดต่อทางเพจได้เลยครับขั้นเทพเว็บบริการเติมเกมออนไลน์ที่มีเกมให้คุณเลือกมากมายไม่ว่าจะเป็นเกมโทรศัพท์มือถือหรือว่าเกม PC อีกทั้งยังมีเกม RV ที่มีโปรโมชั่นถูกสุดที่สุดในประเทศไทยสามารถใช้บริการได้แล้ววันนี้ที่ www.kanthep.in.th สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เบสเรียลตะชาแนลนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับพีโร่ทูเรนในตำแหน่งของมิดเลนนะครับสำหรับตัวทูเรนเนี่ยผมก็ไม่ได้เล่นมานานแล้วนะครับผมพอมีโอกาสได้เล่นเนี่ยก็อยากจะทำคลิปนะครับเพราะก็ไปดูในช่องนะคลิปทูเรนก็น้อยนะครับผมช่วงนี้นะครับน้อยโอ้ยผมเหยียบไม่โดนสองเหยียบไม่โดนสองฮิตเลยโอ้ยแย่ละแย่ละทุกคนหลบดอกผมนึกว่ามันจะมีดอกอีกนะครับผมเหยียบสกิลสองไม่โดนเลยเว้ยทุกคนมันเหยียบโดนทีละฮิตทีฮิตอ่ะถ้าเกิดเหยียบโดนสองฮิตอ่ะแล้วเดี๋ยวน่าจะตายแล้วนะครับรับคมหน่อยทุกคนไม่ได้เล่นนานแล้วครับโดนดอกนะจึ๊บซึบชึบหลบดอกโดนอยู่ดีโหแย่แย่แย่หลาดมานะได้ไหมว่าน่าจะได้ละอย่างงี้โอ้โหอ้อยมาไม่ใช่แค่อ้อยครับเฟนดิกด้วยโอ้โหตรงนี้แย่เลยเปิดเกมไม่ค่อยสวยนะทุกคนดูนแป๊บตั้งสติตั้งสติใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นแค่ผมถ้าต้นเกมก็ถือว่าหนักอยู่ครับอย่าบอกว่าไม่หนักครับเพราะมันมีโอกาสที่มันจะแบบสโนบอลได้นะฝั่งตรงข้ามมันเป็นอ้อยอ่ะเป็นอ้อยเป็นฟอร์เรนโรมอ่ะฟอร์เรนโรมนี่มันก็เก่งต้นเกมนะครับแล้วก็เป็นนักมวยอีกนักมวยนี่เวล4เถื่อนมากจริงๆมวยเล่นตั้งแต่เวล2อ่ะนะเวล2ก็เถื่อนละฝั่งนู้นเล่นเร็วครับเป็นเฟนิกซ์ด้วยเราเวทป่านะครับผมให้ผมปะว้าอย่างนี้เป็นงานจัดอย่างนี้เป็นงานจัดอย่างนี้เป็นงานจัดโดนจับครับหาไปหน่อยรอสกิลรอสกิลอุ้ยชาร์ลอตสวยสวยมากอู้ชาร์ลอตช็อตนี้เรียกว่าช็อตแบบวัดใจเลยอะเพื่อนคนนี้ช่วยเราหรือเปล่าเดี๋ยวเขาช่วยเราเดี๋ยวหูยสกิลก็ครบไงแล้วผมรับสกิลไปเยอะแล้วเนาะเขาก็เลยแบบเข้ามาเล่นต่อได้เอ้าเพื่อนวาร์ปครับเลยจะใช้บริการเท่าไหร่ไปได้แล้วทุกคนขอเก็บเรื่องข้างล่างเลยแล้วกันนะครับผมกลับไปรับเรียนกลางเอ้ยแต่ว่าขอคลิปหน่อยแล้วกันนะเพราะว่าเห็นมูราเนี่ยรับกลางมาแล้วนะครับผมตังหน่อยฟื้นกันเงินหน่อยจนเหลือเกินมวยหายนะแต่ว่าเราเคลียร์ไวเลยครับโอเคเขาอยู่แอลขวาครับผมกะจะดักผมแบบขากลับนะเวลาที่ผมแบบไปแกงออฟเลนมาเงี้ยแล้วกะจะดักขากลับแต่ตรงนี้ผมควรจะต้องได้ไหมเกิดไม่ได้นี่ควรจะต้องแบบเลิกเล่นโอเคแบบได้เลิกเล่นแล้วทุเรนเนี่ยก็เหลือสร้างหมดแล้วอ่ะแล้วเขาใช้สกิลไปหมดแล้วเนาะเราก็แค่มายิงทันเดอร์เบิร์ดก็จบแล้วนะครับเมื่อกี้นี้มีช็อตลังเลนะจะวนกลับไปเอาฟอร์เรนเหมือนกันแต่ฟอร์เรนเขาตายอยู่ดีครับโอ้โหโทษครับขอโทษครับตอนใจเย็นพี่อุ้ยยาวหนักนะเนี่ยสแต็กครับผมเก็บสแต็กเลยกลับไปรับกลางต่อครับแลดน่าจะไม่อยู่นะเขายักที่เลนล่างอยู่ตรงนี้เราเคลียร์กลางไวได้เลยครับ
อานูไปไม่ทนกิลล์ออกโอ้หือเก็บเลือดก่อนนักมวยรับอาสกิลหนึ่งโอ้ยังได้อยู่ยังได้อยู่เก็บตุยได้ไหมล่ะดีนะเอาเป็นพลังแฝงโล่มาแล้วทุกคนมันก็จะถึกๆหน่อยไปด้วยได้ไหมไปไม่ได้ไม่เป็นไรบีเจนเขาน่าจะติดลูกค้าครับไอ้ผมเคลียร์กลางไวนะเรามีชาร์ลอตซ้อนอยู่ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรครับเพราะว่าฟอร์เรนโรมนี่ไม่ได้มีสกิลชงอะไรนะครับผมเติมเลือดก่อนครับชาร์ลอตเรา 2-1 ที่เลนบนหมดทุกคนตรงนี้เราต้องรีบไปช่วยละอุ้ยโอ้ถ้ามีเลือดอีกนิดนะอาจจะไหวอยู่สแต็กไม่ได้ผมจะต้องใช้สกิล1ต่อเลือดก่อนแล้วก็ตามด้วยอันติโอ้โหหลุดนอกระยะต้องดักต้องดักแล้วเพื่อนบริทิสคว้าทางเลยพุ่มปูมีแน่หัวไปแล้วหัวไปแล้วบุลัดอย่าบอกนะโอเคดูว่ามันจะรอดสวยดีอย่างงี้ฟอร์เรนนะครับฟอร์เรนนะครับถ้าสู้ฟอร์เรนเนี่ยต้องมีสกิล2ในอย่างน้อย2สแต็กขึ้นไปนะเอาไว้จู๊กเอาไว้โดดหลบนะมาสิมาสิโยนสกิลไปโยนสกิลไปก่อนครับเก็บสแต็กไปเรื่อยๆครับผมช่วยเพื่อนเคลียร์ดาร์กด้วยเส้นทุเรียนเนี่ยต้องพยายามเก็บสแต็กไว้นะครับอย่างน้อยเนี่ยเดินไปเนี่ยไม่ควรจะมีสแต็ก0อ่ะควรจะมี2มี3ขึ้นไปอะไรเงี้ยเวลาเจออ่ะมันจะได้แบบได้ทันได้แคปง่ายๆนะคุณดาเมจผมไม่พอเมื่อกี้นี้ที่จะฆ่าแรดนะครับอ้อยก็เจ็บนะเราก็ตีป้อมเลยอยู่1โซนไปครับเอามาหรือเปล่ามาหรือเปล่าเอียงออกมานะระวังเขาไหลคีบเข้ามาด้วยเรามี3สแต็กครับเราแบบหยอกๆได้หยอกๆได้จึ๊บๆนี่เป็นไงอันติด้วยครับไล่กลับบ้านไม่ตายก็ต้องกลับบ้านหรือว่าจะตายไม่ตายนะครับ ถ้าไม่ฟิกนี่มีโอกาสที่มูราจะฆ่าได้นะตูเลนเนี่ยจะเล่นให้เก่งแบบต้องแบบโยกๆหลบๆหน่อยอ่ะโอ้ยโอ้ยแมนด้วยนะเรียบร้อยรัดช็อตไปครับช็อตนี้ที่ว่าอูฟู่ยังช็อตแบบถ้าเรารู้ว่าฝั่งมุ้งจะเข้าอย่างเงี้ยเราก็ควรจะต้องแบบเอาสกิล2ไว้หลบแล้วอ่ะเหมือนแบบที่ผมหลบทูเลนอะไรอย่างเงี้ยหลบทูเลนเลยอ่ะหลบฟอร์เลนเออเลนเหมือนกันเลยแบบพยายามแบบผมการอธิบายไม่ถูกอ่ะมันต้องแบบเล่นล่ออ่ะเออล่อให้ฝั่งตรงข้ามเข้ามาหาเงี้ยเพราะว่าทุเรนอ่ะมันชอบเล่นแบบระยะประชิดนะระยะประชิดเนี่ยมันจะจ่ายดาเมจได้แบบแรงมากนะครับขอได้ไหมโอเคเพื่อนบอกว่าไม่ให้นะไม่เป็นไรไม่ให้ไม่เป็นไรครับแต่ซาลิมก็ไม่ได้ต้องการลดคูลดาวน์ขนาดนั้นนะครับผมอันติแล้วมีคนบังค่อยออกมาก่อนครับแตกสกิล2เราน้อยมากโอ้โหแล้วฟอร์เรนนี่หมอนี่มาเจ้าคาป้อมเลยเหรอโอ้โหไม่มีมานาด้วยดิโอ้ยเพื่อนเข้าโอ้แย่อยู่ผมมีสกิลแต่มานาผมหมดแล้วทุกคนโอ้โหจานเสียได้ว่าอุทมีนะมานาหมดใช่ริมเพราะนายอบูไปไงเอาหุ้มตายไม่ได้ละโอเครอดหมดสวยถ้าเกิดมาแปะแล้วเนี่ยโอกาสรอดก็น้อยนะครับผมว่าสแต็กสกิล2เราหมดแล้วครับเรามีแค่ฟิกที่จะต้องหนีอุ้ยชาร์ลอตเล่นดีจัดเลยนะเกมเนี่ยแบบทําสเปซโคตรสูงอ่ะอันนี้ถือว่าคุ้มนะคือได้ป้อมแล้วก็ได้ป้อมแต่แรกชีวิตอ่ะอันนี้คุ้มโอ้พี่แจ้นพี่
กะจะไปสกิลหนึ่งแย่ๆแต่โดนดึงไปด้วยฮ โอเมนล่างอ้อยบนนะล่าสุดเกมมาดูจะสู้ยากแล้วนะไฟอ่ะต้องค่อยๆตอดเลือดไปก่อนพอเล่นเนี่ยเขาไม่ได้ออกทอยนะเขาจะโดนหุ่มแรงมากถ้าถามว่าเกมนี้ควรค่าแก่การออกตัดเลือดไหมควรครับแต่ฟอร์เรนอ่ะมันเป็นฟอร์เรนโรมครับฟอร์เรนโรมเราไม่ต้องไปโฟกัสขนาดนั้นมันไม่ใช่ตัวหลักอ่ะโรมมันจะไม่รวยอยู่แล้วแล้วฟอร์เรนที่ไม่รวยมันก็จะตายง่ายครับในเกมนี้เนี่ยเขาก็ยังไม่มีทอยเลยเพราะฉะนั้นในตอนนี้ก็ยังฆ่าได้อยู่ครับเห็นป่ะตัวเขาบางมากเลยนะฟอร์เรนอ่ะโดนอะไรนิดโดนหน่อยก็ครึ่งหลอดละมันเป็นฟอร์เรนที่ไม่ได้รวยอ่ะมันเป็นฟอร์เรนโรมผมก็เลยจะไม่ได้โฟกัสกับตัดเลือดนะผมเอาไอเทมที่แบบออกมาแล้วทำให้ตัวผมเก่งแบกได้โอ้ยโดดติดโดดติดปิกเอาชัวร์ครับเอ้ยไอหมอนี่ตามสุดเกือบแล้วผมยังรอดมาได้ครับยังสวนได้อยู่เล่นเยอะมากไม่ได้นะโอเคเลือดผมไม่ค่อยมีเท่าไหร่อ่ะพยายามเคลียร์ดาร์กตัวนี้ก็ช็อตไปแต่ว่าเพื่อนเราตาย3ผมก็ตาย3เหมือนกันนะครับต้องรับเลนกลางก่อนแวนการ์ดตัวนี้บิจันรอดไปเนี่ยขับรถหนีไปได้ปะก็มีอันตีนะโอเคเบิร์นรถหนีแล้วน่าจะรอดนะบิจันส่วนผมเนี่ยขอหาเลือดก่อนเรามีคาถาดูดเลือดนะครับโอเมนนะโอเมนอาจจะอยู่แถวนี้นะครับเพราะว่าล่าสุดเขาอยู่บนเลยเอ็กพุ่มนี้ก่อนครับเอาชัวร์มันจะไม่มีนะโอเคผมดูเลือดกับคิดตัวนี้ครับโอเมนเนี่ยถ้าไม่โดนจับได้อยู่แต่ถ้าโดนจับเนี่ยก็ต้องแบบยัดสกิลตอนที่สกิล2เขาหมดเอ้ยเขากดสกิล2ไปแล้วนะโดนโยกนะโดนโยกนะโดนโยกหลบไปนะเมื่อกี้นี้ถ้าเกิดผมไปใช้สกิล2อ่ะโอเมนก็น่าจะปิกดึงผมแล้วก็จับได้นะทัมมิ่งเขาไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยมันเป็นจังหวะที่ผมโยกพอดีนะพ่อแอนติแล้วก็ติดหินตัดเลือดให้หน่อยพี่เจนบอกถ้ามันไม่ไหวจริงๆอ่ะผมจะออกให้นะตอนนี้ผมขอเอาไอเทมที่แบบตัวแข็งก่อนได้ป่ะถ้าเป็นตัวแข็งเนี่ยผมจะเล่นเยอะได้หน่อยเฮ้ยเขาไม่มีดอกนะพอเล่นอ่ะยืนตีธรรมดาอยู่ช็อตครับและยัดครับตาย2ครับไอต่อดิอย่างงี้นักมวยยังไงฟิกตามครับถ้าสวนไงช็อตนี้นี่ถ้าเกมนี้ผมเลือกที่จะออกเป็นตัดเลือดแทนฟอร์สการ์ดอ่ะผมก็จะไม่ได้เก่งเท่านี้นะเพราะว่าตัดเลือดมันเป็นไอเทมซัพพอร์ตทีมนะครับแต่ว่าฟอร์สการ์ดเนี่ยมันเป็นไอเทมที่ทำให้เราเนี่ยเล่นง่ายเก่งขึ้นเพราะว่ามันเพิ่มเกาะนะครับผมเพิ่มเกาะมีพลังเวทด้วยนะเอามาเล่นคู่กับพลังแฝงโล่เนี่ยได้ดีเลยนะครับผมมันจะถึกขึ้นเลยนะเห็นผมโดนมวยต่อยป่ะชุดหนึ่งอะเลือดลดไปครึ่งหลอดเองเรามีแข็งนะโดนจับได้ครับน่าจะตายได้อย่างงี้เรียบร้อยแต่พอมันมีแข่งเนี้ยมันก็จะแบบกล้าเล่นมากขึ้นมันจะไม่ค่อยกลัวโอเมนหรือว่าอ้อยนะครับผมถ้าเกิดอ้อยจะเข้ามาอย่างเงี้ยเราเลือดน้อยใช่ป่ะเราล่ออ้อยเข้ามาเรากดแข็งส่วนได้มีตัวแข็งแล้วคือเลทเกมเราจะเล่นได้ง่ายกว่าขอได้ไหมรอบเนี้ยเพื่อนมวยมาน่าจะตายเนี่ยอุ้ยตัวแข็งหลบสวยเหียดป่ะมีแข็งมีฟอสการ์ดก็เลยไม่ตาย คือบิลนี้มันค่อนข้างเป็นบิลที่ดีของทูเลนแล้วนะดีเจนยังไม่มีอันติอยู่พุ่มไหนอ่ะ
เอ็กให้หมดทุกคุ้มนะครับผมเผื่อจะมีคนดักนะเพราะว่าฝั่งนู้นเนี่ยเขาหายหมดนะไอตอนแรกอะผมก็เลยแบบเอ็กหน่อยให้มันรอบคอบหน่อยเราใช้พาสซีฟช็อตได้นะครับช็อตไปไปออกมาครับเฮ้ยไอฟิกปะอุ้ยจับได้นะโอเมนเจ็บค่อยมาครับถอยมาก่อนสวนเด้น่าจะได้ป้อมบนนะอะชึบหลบดอกหนึ่งทีโอ้ไม่ตายให้ผมวะถึกกันจริงๆเลยจะได้3ทางแล้วตรงนี้สวยอยู่พี่กล้าเล่นแบบนั้นก็เพราะว่ามีฟิกเกอร์ครับแล้วก็มีตัวแข็งด้วยแล้วฟอร์เรนคืออันติไปแล้วนะครับก็เลยกล้าเล่นถ้าเกิดเขาสกิลครบอ่ะผมจะไม่กล้าเล่นแบบนั้นนะไอ้ตรงช็อตตรงกลางอ่ะก็การอ่านสกิลฝั่งตรงข้ามก็ค่อนข้างสำคัญนะสำคัญเลยแหละนะครับเราจะมีข้อมูลครับว่าฝั่งคุณเนี่ยสกิลอะไรไปบ้างแล้วเหลืออะไรบ้างสกิลแบบอันตรายง่ายคือใช้ไปหรือยังรอเคลียร์เรียนก่อนนะครับพูดแต่เพื่อนเราไปแล้วดิแล้วไปจริงไงแล้วชนแล้วด้วยโดนจับไหมโดนจับแล้วครับซื้อจับเรียบร้อยครับตรงนี้รับสกิลไปเยอะแล้วนะสลิมยืนฟรีครับสลิมยืนฟรีครับโฟกัสสวยได้มา2ครับ2แทงค์ไม่เหลือแล้วเอ้ยอะไรอันนี้อ้อยโลกเหรอคิวผิดทางหรือตั้งใจเนี่ยแข็งหลบแล้วนะโอ้มันแข็งหลบเหมือนกันโอ้ยฟันดิโคตรแรงเลยเพื่อนฝากที่เหลือด้วยตีคนน่ะกับเขาคนเดียวอ่ะหมูหลาบได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ถือว่าไปซื้อเวลาถือว่าไปซื้อเวลาครับตีหน่อยตีหน่อยพี่บ้านหน่อยโอเคจีจีครับผมได้ลุ้นอยู่ฉากสุดท้ายแต่ว่าเขาเหลือ2แล้วเนาะก็จะส่วนเรายากก็แหละเรามี4คนเลยอ่ะคนเราเหลือๆผลละเกมนี้ผมเล่นแบกจัดเลยนะก็เป็นเกมในแรงค์51ไป52ดาวนะครับผมเก็บ MVP มาได้ด้วยนะครับก็ไม่ได้เล่นนานแล้วนะครับก็ยังคงเป็นตัวมั่นใจเหมือนเดิมนะผมรู้สึกว่าทูเรนน่ะเป็นตัวนึงที่มันแบกเกมได้ดีเลยนะครับถ้าเกิดแบบเราไม่ได้เล่นพลาดเยอะจนเกินไปดาเมจที่ทำไปก็ 36% นะครับผมสกอร์คิวนี่ 17 คิวนะถือว่าคิวอย่างเดือดนะครับก็หวังว่าคลิปนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์กับทุกๆคนนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการเดินเกมแล้วก็จังหวะการเล่นต่างๆนะครับก็ขอบคุณทุกคนมากๆที่ดูคลิปนี้ก็จนจบนะครับผมสำหรับใครที่ชอบกันเนี่ยก็ฝากกดติดตามไปกันด้วยนะครับเราคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับ For wasting your time